เรื่องพระสะกุลาเถรีผู้เลิศฝ่ายภิกษุณีผู้มีตาทิพย์พระสะกุลาเถรีนี้เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้าอนันทราชในพระนครหังสวดีในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเป็นพระคินีต่างพระมารดา ของพระศาสดามีนามว่านันทาเธอรู้ความแล้ววันหนึ่งได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งในตำแหน่งเป็นเลิศของภิกษุณีผู้มีตาทิพย์เกิดอุตสาหะกระทำกรรมคือการกระทำที่ยิ่ง ได้กระทำปณิธานปรารถนาตำแหน่งนั้นแม้เองเธอกระทำกุศลกรรมโอฬานมากตลอดชีวิตในอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในสุขติภูมิทั้งหลายนั่นแหลในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะเกิดในตระกูลพราหมณ์ บวชเป็นปริภาชกถือลัทธิเที่ยวไปผู้เดียวเที่ยวไปอยู่วันหนึ่งเที่ยวพิขาน้ำมันได้น้ำมันแล้วเอาน้ำมันนั้นทำการบูชาด้วยประทีปตลอดคืนอย่างรุ่งที่เจดีของพระศาสดาเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นผู้มีทิพยจักษุบริสุทธิ์ดีท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกเท่านั้นตลอดพุทธันดรหนึ่งในพุทธุประบาทการนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าสก,กุลานางสก,กุลานั้นรู้ความแล้วได้ศรัทธา เป็นอุบาสิกาในคราวพระศาสดาส่งรับพระวิหารเชตวันเวลาต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระเทระขีนาศพองค์หนึ่งเกิดสังเวชบวชแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาเพียรพยายามอยู่ไม่นานนะักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าสกุลาเทริยาประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระสกุลาเทรีในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรกับนี้พระพิชิตมารพระนามปัตุมุตตะผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงเป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นบุรุษอาชาในประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงในโลกกับทั้งเทวโลกพระองค์ทรงยศอันเลิศมีพระสิริทรงมีเกียรติคุณฟุ้งเฟือง บูชากันทั่วโลกมีพระคุณปรากฏไปทุกทิศพระองค์ทรงข้ามพ้นความสงสัยทรงล่วงเลยความเคลือบแคลงมีความดำริในพระหาไทยสมบูรณ์ทรงบรรลุพระสัมโพธิยานอันสูงสุดทรงธรรม,มันคาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงเป็นนระที่สูงสุด ตรัสบอกมันคาที่ยังไม่มีใครบอกทรงยังทำที่ยังไม่เกิดให้เกิดพระองค์ทรงเป็นนระผู้องค์อาจทรงรู้แจ้งมันคาตรัสบอกมันคาเป็นพระศาสดาผู้ฉลาดในมันคาทรงเป็นผู้ฝึกที่ประเสริฐสุดกว่านายสารถีทั้งหลายทรงเป็นนาถ ประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นนายกของโลกทรงแสดงธรรมถอนเหล่าสัตว์ผู้จมอยู่ในเปลือกตมคือกามครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นเจ้าหญิงนันทนาในพระนครหังสวดีมีรูปสวยรวยทรัพย์เป็นที่พึงใจมีสิริ เป็นราชธิดาของพระราชาผู้ใหญ่พระนามว่าอานันทะเป็นผู้งดงามอย่างยิ่งเป็นพระพักินีต่างพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะห้อมล้อมด้วยราชกัญญาทั้งหลายประดับด้วยสรรพาภรเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนา ครั้งนั้นพระผู้รู้แจ้งโลกพระองค์นั้นทรงตั้งภิกษุณีผู้มีทิพยจักสุไว้ในตำแหน่งอันเลิศในท่ามกลางบริษัทสี่ข้าพเจ้าได้ฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วมีความร่าเริงถวายทานแด่พระศาสดาและบูชาพระสัมพุทธเจ้าและปรารถนาทิพยจักสุ ทันใดนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าแน่นันทาเธอจักได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนาในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรกับนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคตะมะมีพระสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจักมีในโลก เธอจักได้เป็นธรรมทายาทของพระศา,าสดาพระองค์นั้นจักเป็นพระโอรสอันธรรมเนรมิตรจักเป็นสาวิกาของพระศาสดามีนามว่าสก,กุลาด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้นั้นและด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ข้าพเจ้าละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดิ์ ในพัทรกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะผู้เป็นเผ่าพันพราหม์มียศมากประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นปริภาชิกาถือลทัทธิเที่ยวไปผู้เดียวเที่ยวพิกข,ขาจานได้น้ำมันมาน้อยหนึ่งมีใจผ่องใส เอาน้ำมันนั้นตามประทีปบูชาพระเจดีชื่อสัพพสังวรแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศของสัตว์สองเท้าด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้นั้นและด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ข้าพเจ้าละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอำนาจบุญกรรมนั้น ข้าพเจ้าเกิดในที่ใดๆประทีปเป็นอันมากก็สว่างสวัยแก่ข้าพเจ้าผู้ไปในที่นั้นๆข้าพเจ้าย่อมเห็นสิ่งที่ปรารถนาที่อยู่นอกฝ้านอกภูเขาศิลาได้ทะลุปรุโรงนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปข้าพเจ้ามีในตาแจ่มใสรุ่งเรืองด้วยยศ มีศรัทธาและมีปัญญานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปในพบหลังครั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายมหาชนยินดีพระราชาทรงบูชาข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยองค์ขสมบัติทั้งปวงประดับด้วยสรรพาพร ยืนอยู่ที่หน้าต่างได้เห็นพระสุคตเสด็จเข้าไปในเมืองทรงรุ่งเรืองด้วยยศเทวดาและมนุษย์สักการะบูชาทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ80ประการประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการมีจิตเลื่อมใสโสมนัสพอใจบรรพชา ครั้นได้บรรพชาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันตเป็นผู้มีความชำนาญในริษและทิพโสธาตุรู้วาระจิตของผู้อื่นเป็นผู้ปฏิบัติตามสัตถุศาสตร์รู้ปุพเพนิวาสยานชำระทิพยจักสุให้หมดจดวิเศษให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ หมดมนทินดีแล้วข้าพเจ้าบำรุงพระศาสดาแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรงภาระอันหนักลงได้แล้วถอนตัณหาอันนำไปสู่พบขึ้นได้แล้วกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นคือธรรม เป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงข้าพเจ้าบรรลุแล้วแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาเป็นนระสูงสุดทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะว่าสักกุลาภิกษุณีเป็นเลิศของภิกษุณีผู้มีทิพยะจักษุทั้งหลาย ข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายได้หมดแล้วตัดเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าบรรลุวิชาสามแล้วได้ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คุณณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดอภิญญาหกข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจบสกุลาเทริยาประทานครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว ได้เป็นผู้สั่งสมความชำนาญในทิพยะจักสุญาณเพราะความเป็นผู้สร้างสมบุญบารมีไว้แล้วเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงตั้งพระเถรีนั้นไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศของภิกษุณีผู้มีทิพยะจักสุทั้งหลายพระเถรีนั้นพิจารณาการปฏิบัติของตน เกิดปิติสมนัสได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าสกุลาเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระสกุลาเถรีเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเรือนฟังธรรมของภิกษุแล้วได้เห็นพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมปราศจากทุลี เป็นเครื่องถึงความสุขไม่จุติข้าพเจ้าจึงละบุตรทิดาซับและข้าวเปลือกโกนผมบวชเป็นบรรพชิตข้าพเจ้าศึกษาอยู่เจริญมักเบื้องบนจึงละราคะโทสะและอาสวะทั้งหลายที่ตั้งอยู่ร่วมกับราคะโทสะนั้นได้ ข้าพเจ้าอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วระลึกชาติก่อนได้ชำระทิพยจักสุให้บริสุทธิ์หมดมนทินอบรมแล้วอย่างดีข้าพเจ้าเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นของเกิดแต่เหตุมีอันสุดโทมไปเป็นสภาพแล้วละอาสวะทั้งปวงเป็นผู้มีความเย็น ดับสนิทแล้วจบสกุลาเถรีคาถาเรื่องพระสกุลาเถรีจบ